วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องหลวงพ่อนาคครับเป็นพระพุทธรูปขโมยเอาไป4ครั้งยังเอาไปไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงครับที่วัดโพชัยศรีนี่ตั้งอยู่ที่บ้านแวงตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับภายในวัดนี่มีบ่อน้ำบ่อหนึ่งมีรูน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาน้ำนี้ใสสะอาดสามารถจะดื่มกินได้ความลึกก็ลึกมากเลยถ้าถึงฤดูหนาวนี่น้ำในบ่อจะอุ่นผิดปกตินับตั้งแต่มีการตั้งหมู่บ้านเมื่อราว200ปีก่อนบรรพบุรุษต่างก็ยืนยันว่าไม่มีใครลงมือขุดบ่อน้ำนี้สันนิษฐานว่าคงจะมาพร้อมกับวัดโพชัยศรีแล้วก็หลวงพ่อนาคในอดีตบ่อน้ำแห่งนี้เคยแห้งมาแล้ว4ครั้งเขาจดเอาไว้ครั้งที่1ปี2472ครั้งที่2 2481ครับครั้งที่3 2503แล้วก็ครั้งที่4 2520เขาบอกว่าเหตุที่น้ำในบ่อแห้งเชื่อกันว่ามีผู้หญิงเอาผ้าถุงคือผ้าสิ้นไปวางไว้ขอบบ่อน้ำอาจารย์รักทองสุวรรณท่านบวชเป็นพระเมื่อพ.ศ. 2520เคยเห็นเหตุการณ์ท่านเล่าว่าก่อนที่น้ำในบ่อที่วัดนี่จะแห้งหมดจะมีเสียงดังอยู่ใต้ก้นบ่อพร้อมกับมีน้ำกระเซ็นขึ้นมาปากบ่อท่านก็เดินเข้าไปส่องดูในบ่อเห็นเป็นฟองเหมือนผงซักฟอกเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำสักครู่หนึ่งก็จะหายไปรุ่งเช้าน้ำในบ่อหมดน้ำในบ่อแห่งนี้ปกติจะไม่แห้งถ้ามีคนทำผิดเนี่ยน้ำจะแห้งเมื่อน้ำในบ่อแห้งจะมีพิธีไปขอน้ำในลำห้วยกลางทุ่งนาชาวบ้านจะนำดอกไม้ธูปเทียนมารวมตัวกันผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านจะกล่าวขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อจากนั้นทุกคนก็จะไปตักน้ำในลำห้วยมาคนละขันเทลงไปในบ่อแค่นั้นละวันรุ่งขึ้นจะมีน้ำมาอยู่ระดับเดิมภายในบ่อก็มีศิลาดาดที่ก้นบ่อเป็นโพรงลึกเข้าไปประมาณ3เมตรโดยรอบมีรูใหญ่ๆพอคนคลานเข้าไปได้2รูรูนึงนี่ตรงไปหาพระประธานที่ศาลาการประเรียนอีกรูนึงตรงไปทางกุฏิเจ้าวาดนะด้านทิศตะวันออกไปทางลำห้วยกลางทุ่งนาประมาณ1กิโลเมตรเศษพอเห็นได้ว่าเวลาครุหรือว่าภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ทาด้วยชันน้ำมันเนี่ยครับครุหรือว่ากระแป๋งตักน้ำเนี่ยตกลงไปในบ่อใช้ไม้หยั่งลงไปก้นบ่อค้นหาก็หาไม่เจอต่อมามีคนหาปลาที่ลำห้วยไปเจอกระแป๋งลูกเนี้ยก็สันนิษฐานว่ารูก้นบ่อนี่คงยาวไปถึงลำห้วยแน่กระแป๋งของคนนั้นถึงได้มาอยู่ที่ลำห้วยได้ลำห้วยนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุดมีผีนางเงือกเฝ้ารักษาเหล็กไหลอยู่ชาวบ้านเขาเรียกผีนางเงือกว่าปู่หมอนเคยทำให้เด็กที่เป็นลูกพ่อแม่เดียวกันครอบครัวเดียวกันจมน้ำตายวันเดียวกัน3คนมาแล้วแล้วปรากฏว่าศพไหลขึ้นไปทางเหนือน้ำปี2509พระอาจารย์สว่างอยู่วัดโพชัยศรีนิมิตว่ามีผู้มาบอกให้ไปเอาเหล็กไหลในลำห้วยฝันคืนที่1ก็ยังไม่ไปเอาฝันคืนที่2ก็ไม่ไปเอาฝันคืนที่3อีกพอติดต่อหลายคืนอย่างนี้พระอาจารย์สว่างก็คิดว่าเจ้าของเหล็กไหลคงจะให้จริงๆก็เล่าความฝันให้พ่อตาตุฟังแล้วก็ชวนพ่อตาตุไปด้วยพอตกลงไปกันแล้วก็เตรียมเครื่องมือไปทำพิธีพอทำพิธีขอเสร็จแล้วพระอาจารย์สว่างจะเป็นผู้ลงไปเอาพ่อตาตุก็เอาสายสินใหญ่ผูกเอาไว้หากพระอาจารย์สว่างดำลงไปแล้วขึ้นไม่ได้อาจจะติดอยู่ในโขดหินในถ้ำนั้นจะได้ช่วยดึงออกมาได้เสร็จแล้วพระอาจารย์สว่างก็ดำลงไปในลำห้วยมุดน้ำดำลงไปภายใต้แผ่นหินใหญ่ข้างล่างเป็นโพรงพอดำไปอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งก็เหมือนกับมีคนเอาอะไรมาใส่มือให้เลยแล้วพระอาจารย์สว่างก็ดำลงไปอีกพอโผล่ขึ้นมาได้เหล็กไหลขึ้นมา4ก้อนก้อนหนึ่งพระอาจารย์สว่างกลืนกินเข้าไปส่วนเหล็กไหลอีก3ก้อนเอาใส่ห่อภาชนะ
ือเดินกลับวัดเดินทางกลับมาวัดจนจะถึงวัดอยู่แล้วพระอาจารย์สว่างก็พูดขึ้นว่านี่ถ้าเราไปขายคงได้หลายเงินพอพูดจบไม่รู้อะไรมาแย่งเอาเหล็กไหลไปจากมือจนพระอาจารย์สว่างร้องไห้เสียงดังพอลุกขึ้นได้จะวิ่งไปที่ลำห้วยนั้นอีกพ่อตาตุคว้าข้อมืออาจารย์สว่างไว้แล้วก็นำตัวมาที่ศาลาวัดโพชัยศรีตอนนั้นพระอาจารย์ตากำลังจำวัดอยู่ในโบสถ์ได้ยินเสียงร้องไห้ก็เปิดประตูมาดูพอรู้สาเหตุก็ทำน้ำมนต์รดให้พระอาจารย์สว่างค่อยหายเป็นปกติแล้วท่านก็พูดขึ้นบอกว่าผีจะหลอกเอาไปกินตอดส่วนเหล็กไหลที่พระอาจารย์สว่างกินเข้าไปนั้นปรากฏว่าทะลุออกกลางกระหม่อมในเวลาต่อมาสำหรับพระนาคปลกหน้าตักกว้าง12นิ้วสูง12นิ้วสันนิษฐานว่าสร้างด้วยหินศิลานั้นสร้างข้างนอกเนี่ยอัมพรางองค์จริงที่เป็นทองสำริดก่อนที่จะสร้างพระนาคปลกขึ้นด้วยทองสำริดจะต้องมีการจำลองแบบขึ้นก่อนโดยมีการแกะพระนาคปลกด้วยหินมาก่อนจากนั้นก็นำพระนาคปลกหินศิลาเนี่ยเป็นตัวอย่างชาวบ้านแวงทุกคนนับถือพระนาคปลกมากเพราะว่าเคยถูกขโมยไปแล้วทั้ง4ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็ได้กลับคืนมาอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะสวยงามน่าเลื่อมใสอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิหงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลามีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียรโดยเฉพาะพระพักเนี่ยมีความละเมียดละไมค่อนข้างจะยิ้มนิดๆตามแบบพุทธลักษณะของพระปางนาคปรกด้วยเหตุนี้ชาวบ้านต่างพากันขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้กันว่าหลวงพ่อนาคซึ่งปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยศรีในทูลคำน้อยชาวบ้านแวงตำบลบ้านผือชาวบ้านรู้จักกันในนามคุณโยมพ่อตุซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อนาคดีกว่าใครเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้แกฟังว่าเดิมทีวัดโพชัยแห่งนี้เป็นป่าดงพงชัดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยนานาชนิดทึบเต็มไปหมดไม่มีใครรู้ว่าเคยเป็นวัดมาก่อนจนกระทั่งเมื่อปี2100มีชาวบ้านจากเมืองพานที่อยู่ห่างจากบ้านแวงไปประมาณสัก8กิโลเมตรเดินทางมาล่าสัตว์ตรงบริเวณเชิงเขาที่ตั้งพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือโดยมีนายศรีกับนายแสนเป็นหัวหน้าพอมาถึงสถานที่ตั้งวัดโพชัยศรีแห่งนี้สมัยนั้นยังเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้หนาทึบพวกพรานล่าสัตว์ก็พากันเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดักยิงฝูงนกและสัตว์ป่าที่มีอยู่เยอะแยะเผอิญก็ไปเจอพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งหน้าตักประมาณ4ศอกสูงราว6ศอกสันนิษฐานกันว่าคงจะสร้างจากเกสรดอกไม้และว่านต่างๆพระพุทธรูปองค์นี้ขณะนี้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดโพชัยศรีตอนที่เจอนะพวกพรานล่าสัตว์ก็สันนิษฐานกันว่าสถานที่แห่งนี้คงจะเคยเป็นวัดมาก่อนก็เลยเดินออกจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไปรอบๆ บริเวณก็ได้พบใบเสมาที่สกัดจากหินดาดทั้งแท่งที่ใกล้ๆใบเสมายังมีพระพุทธรูปนาคปลกอีก2องค์มีขนาดหน้าตักกว้าง12นิ้วสูง12นิ้วเท่ากันทั้งคู่นายศรีกับนายแสนซึ่งเป็นหัวหน้านายพรานก็ปรึกษากับคณะว่าสถานที่แห่งนี้มีบ่อน้ำดื่มน้ำใช้อุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ราบสม่ำเสมอผิดกับหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขาสมควรที่จะอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่แถวนี้ภายหลังตกลงเป็นที่เรียบร้อยก็พาครอบครัวชวนพรรคพวกมาอยู่ด้วยชั่วระยะเวลาไม่นานก็กลายเป็นชุมชนย่อมย่อมขนาดร้อยหลังคาเรือนเสร็จครั้นเมื่อปี2129หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังไม่มีวัดที่จะใช้ประกอบพิธีประจำหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหมดก็ปรึกษาหารือกันที่จะสร้างวัดก็พากันไปตัดไม้มาถากเป็นเสาเลื่อยเป็นฝาใช้หญ้าคามุงหลังคาพอกันแดดกันฝนประกอบเป็นอุโบสถชั่วคราวแต่ตอนแรกวัดโพชัยศรีมีแค่พระพุทธรูปขนาดใหญ่คือหลวงพ่อองค์ตื้อแล้วก็หลวงพ่อนาคเท่านั้นโดยไม่มีพระภิกษุและสามเณรมาจำพรรษาจึงมีสภาพไม่ต่างกับวัดร้างถึงกระนั้นพอถึงวันสำคัญทางศาสนาชาวบ้านก็ยังศรัทธามากราบไหว้พระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอเช่นในวันสงกรานต์ทุกปีจะนำน้ำอบมาสงน้ำพระพุทธรูปเป็นสิริมงคลโดยมีหลวงพ่อตื้อเป็นองค์ประธานกับหลวงพ่อนาคนะเป็นพระพุทธรูปทั้งคู่นี่แหละเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน
พอถึงปี2134ถึงได้มีพระสงฆ์มาอยู่จำมันสาบ้างโดยชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่งเพื่อเป็นที่จำมันสาของพระสงฆ์แต่ว่าในระยะนั้นชาวบ้านยังคงเข้าใจว่าหลวงพ่อนาคเป็นเพียงพระพุทธรูปธรรมดาไม่ต่างจากพระปฏิมากรที่สร้างขึ้นแทนพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาเท่านั้นก็เลยไม่ได้เอาใจใส่ในการรักษาเท่าไหร่นักที่นี่มาจนกระทั่งเมื่อหลวงพ่อนาคถูกขโมยครั้งแรกคือเมื่อประมาณปี2395องค์หลวงพ่อนาคได้หายไปจากวัดโพชัยศรีเป็นครั้งแรกคราวนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านก็ไม่ได้ติดใจเอาความคงคิดว่าเป็นพระพุทธรูปธรรมดาหายแล้วหายเลยเพราะไม่รู้จะติดตามเอาคืนที่ไหนก็เลยปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปกับการเวลา4ปีต่อมาปี2399ในตุ้ยในอำเภอบ้านผือเวลานั้นถึงแก่กรรมลงปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านแวงชื่อนายอ้วนก็ไปช่วยงานศพของนายอำเภอระหว่างที่กำลังสารวนอยู่กับงานต้องเดินขึ้นเดินลงที่บ้านในอำเภอหลายเที่ยวสายตาบังเอิญเลือบไปเห็นพระนาคปลอกสวยงามองค์หนึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาก็พยายามเดินเข้าไปชมใกล้ๆเพ่งพินิจสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนแน่ใจว่าเป็นว่าพระนาคปลอกองค์เนี้ยเป็นหลวงพ่อนาควัดโพชัยศรีแน่หลังจากงานศพในอำเภอตุ้ยผ่านพ้นไปนายอ้วนก็เรียกลูกบ้านมาประชุมโดยเล่าเรื่องต่างๆที่ตัวได้พบเห็นหลวงพ่อนาคให้ชาวบ้านฟังในที่สุดทุกคนต่างพร้อมใจกันไปขอหลวงพ่อนาคกลับคืนเมื่อครอบครัวนายอำเภอตุ้ยทราบเรื่องราวต่างๆว่าหลวงพ่อนาคองค์เนี้ยมีผู้ขโมยมาขายให้นายอำเภอก็เลยยินดียอมคืนหลวงพ่อนาคให้ชาวบ้านแวงโดยดีผู้ใหญ่อ้วนและลูกบ้านก็พากันดีใจอาราธนาหลวงพ่อนาคกลับไปประดิษฐานที่วัดโพชัยศรีดังเดิมอันนี้ถูกขโมยไปครั้งแรกมาครั้งที่สองครับปี2479หลวงพ่อนาคหายไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ชาวบ้านพากันออกติดตามข่าวว่าใครเป็นผู้ขโมยไปจนสืบทราบว่ามีคนร้ายสองคนได้ลักเอาหลวงพ่อนาคไปทางเขาเรียกบ้านเหล่าคามแล้วก็จ้างเกวียนของนายเผือกชาวบ้านแถวนั้นน่ะเป็นเงิน2บาทช่วยบรรทุกหลวงพ่อนาคไปที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีระยะทางประมาณ53กิโลเมตรโดยใช้เวลาเดินทางนานถึง3วันพอถึงตัวจังหวัดอุดรธานีแล้วคนร้ายทั้งคู่ก็ยกหลวงพ่อนาคลงจากเควียนไว้ที่พื้นดินก่อนเพื่อที่จะเอาขึ้นรถยนต์เอาไปขายที่กรุงเทพความจริงหลวงพ่อนาคมีน้ำหนักเพียง23กิโลกรัมเท่านั้นเองแต่คราวนี้หลวงพ่อนาคได้สำแดงปาฏิหาริย์บันดาลให้องค์ท่านมีน้ำหนักเหมือนกับสักตันหนึ่งจนคนร้ายยกไม่ขึ้นแม้ว่าจะพยายามช่วยกันยกสักเท่าไหร่องค์หลวงพ่อนาคก็ไม่ขยับเขยื้อนพวกคนร้ายก็เปลี่ยนวิธียกด้วยการหาเชือกมาผูกองค์หลวงพ่อนาคเอาไม้สอดหามกันใช้คนสักเท่าไหร่ก็หามไม่ขึ้นก็หมดปัญญาขณะที่พวกคนร้ายกำลังนั่งพักเหนื่อยเพื่อคิดหาวิธีโยกย้ายหลวงพ่อนาคไปขายที่กรุงเทพให้ได้ก็บังเอิญมีเศรษฐีผัวเมียคู่หนึ่งปลูกบ้านอยู่แถวนั้นก็เดินมาเห็นเข้าก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งก็สอบถามเรื่องราวความเป็นมาพวกคนร้ายบอกว่ากำลังจะนำไปขายที่กรุงเทพเท่านั้นน่ะแต่ไม่ได้บอกความจริงว่าขโมยมาจากวัดโพชัยศรีปกติสองผัวเมียเป็นคนใจบุญอยู่แล้วยิ่งเห็นองค์หลวงพ่อนาคก็เกิดความเลื่อมใสมากขึ้นพอทราบความประสงค์ว่าเขาจะเอาไปขายเท่านั้นก็เลยขอบูชาองค์หลวงพ่อนาคไว้สักการะที่บ้านตัวเป็นจำนวนเงิน1ตำลึงคนร้ายก็ตกลงขายให้ดีกว่าเอาไปไม่ได้เลยพอคนร้ายรับเงินจากสองผัวเมียแล้วก็พากันหลบหนีไปสองตายายก็ได้อาราธนาหลวงพ่อนาคไปประดิษฐานไว้บูชาที่ในบ้านของตัวนับตั้งแต่หลวงพ่อนาคไปอยู่ในบ้านสองตายายได้สักเดือนเศรษฐีสองผัวเมียและครอบครัวเป็นโรคนอนไม่หลับพอหลายวันหลายคืนเข้าสองผัวเมียก็ปรึกษาหารือกันว่าคงจะเป็นเพราะเราปฏิบัติต่อองค์หลวงพ่อนาคไม่ถูกวิธีหรือยังไงไม่รู้ก็เอาความเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตซึ่งโดยปกติสองผัวเมียก็ไปทำบุญอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อหลวงพ่อที่วัดทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วท่านก็พูดกับสองผัวเมียบอกว่าพระนาคปลอกที่คุณโยมเอามาบูชาที่บ้านท่านคงไม่อยากอยู่ที่บ้านของคุณโยมละมั้งคงจะอยากอยู่ที่วัดมากกว่าก็เลยทำให้คุณโยมและครอบครัวนอนไม่หลับ
ถ้าไม่คิดอะไรมากนะคุณโยมเอามาไว้ที่วัดกับอาตมาก็ได้โดยคุณโยมบูชามาเท่าไหร่อาตมาก็จะจ่ายชดเชยให้ดีกว่าเอาไว้บ้านแล้วโยมไม่สบายฝ่ายเศรษฐีสองผัวเมียก็คิดทบทวนดูอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจเอาหลวงพ่อนาคไปไว้ที่วัดโยธานิมิตแล้วหลังจากนั้นทุกคนในครอบครัวก็นอนหลับอย่างสุขสบายต่อมาถึงปี2494ในดีทองสุวรรณคนบ้านแวงเนี่ยถูกคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ไปประจำอยู่ที่ค่ายหนองประจักษ์อุดรธานีพอถึงวันสงกรานต์ช่วงที่ยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่เพื่อนๆก็ชวนนายดีเนี่ยไปเที่ยวงานสงกรานต์ที่วัดโยธานิมิตเพื่อสงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระภิกษุสงฆ์ตามประเพณีภาคอีสานพอไปถึงวัดโยธานิมิตแล้วก็เดินเข้าไปสงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ก็เลยไปเห็นหลวงพ่อนาคคับคล้ายคับคาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเดินเข้าไปพิจารณาตำหนิต่างๆใกล้ๆก็แน่แก่ใจเป็นหลวงพ่อนาคที่อยู่วัดโพชัยศรีจริงๆพอหลังสงกรานต์ลากลับบ้านก็นำข่าวที่ตัวได้พบหลวงพ่อนาคไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านฟังชาวบ้านแวงรู้ข่าวต่างก็ดีใจตกลงกันว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน5คนเป็นตัวแทนเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีโดยมุ่งตรงไปที่วัดโยธานิมิตทันทีครั้นไปถึงวัดโยธานิมิตชาวบ้านแวงทั้งหมดก็พากันเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดโยธานิมิตฝ่ายเจ้าวาดเห็นคนต่างถิ่นมาเยือนก็ไต่ถามความประสงค์การมาโยมอยู่บ้านไหนกันล่ะนี่จ๊ะมาที่วัดนี่มีความประสงค์อะไรเหรอกับผมกับพวกมาตามหลวงพ่อนาคที่หายไปหลายปีแล้วครับพระนาคปรกเหรอใช่ครับหลวงพ่อพระนาคปรกของพวกโยมมีลักษณะยังไงอะแล้วทำไมถึงคิดว่าพระนาคปรกของโยมมาอยู่ที่นี่ลักษณะองค์พระประทับนั่งบนลำตัวของนาคขดเป็น3ชั้นครับตรงหัวนาคด้านบนหักนิดนึงมีคนมาพบว่าอยู่ที่นี่พอเจ้าว่าได้ฟังแล้วก็แน่ใจว่าพระนาคปรกองค์นี้เป็นของชาวบ้านแวงจริงเพราะว่าทุกอย่างที่เล่ามาตรงกับความจริงทั้งนั้นท่านก็บอกว่าพระนาคปรกองค์นี้อาตมาซื้อไว้เป็นเงิน1ตำลึงถ้าโยมอยากได้ก็เอาเงิน1ตำลึงมาถ่ายคืนซะก่อนผู้ใหญ่บ้านฟังอย่างนั้นก็กราบนมัสการบอกว่าพระนาคปรกองค์นี้เป็นสมบัติของวัดโพชัยศรีกระผมและพวกก็ติดตามจนหมดเงินทองไปมากมายเหลือเงินติดตัวอยู่ไม่เท่าไหร่แล้วครับจะมีก็แค่เงินค่าอาหารค่าเดินทางเท่านั้นเมื่อหลวงพ่อไม่ยอมคืนพระนาคปรกให้พวกผมก็จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยแจ้งข้อหาว่าหลวงพ่อรับซื้อของโจรไว้ถ้าถึงตอนนั้นก็คิดว่าหลวงพ่อคงต้องลำบากแน่ๆฝ่ายเจ้าอาวาสโดนไม้ตายผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ก็จำเป็นต้องคืนพระนาคปรกแต่โดยดีไม่งั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งไม่เหมาะสมแก่สมณเพศเมื่อชาวบ้านแวงและผู้ใหญ่บ้านได้รับพระนาคปรกคืนก็ดีใจพากันกราบขออภัยที่ล่วงเกินพระเดชพระคุณท่านแล้วก็ขอบคุณที่ยอมคืนพระนาคปรกให้ต่อจากนั้นก็ได้อาราธนาพระนาคปรกกลับคืนสู่วัดโพชัยศรีดังเดิมหลังจากหลวงพ่อนาคกลับคืนมาอยู่วัดไม่กี่วันก็ได้สำแดงปาฏิหาริย์บันดาลให้ในเผือกเจ้าของเกวียนที่รับจ้างพวกคนร้ายบรรทุกหลวงพ่อนาคไปจังหวัดอุดรธานีเกิดตาบอดอย่างไม่มีสาเหตุครอบครัวก็ได้รับความเดือดร้อนในเวลาต่อมาเมื่อในเผือกตาบอดอย่างกระทันหันโดยหาสมมุติฐานของโรคไม่ได้จึงได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ตัวไปรับจ้างบรรทุกหลวงพ่อนาคปรกแม้ว่าตัวจะไม่รู้มาก่อนแต่ก็มีส่วนร่วมด้วยที่ตัวต้องตาบอดลงอย่างนี้คงจะเป็นกรรมที่เข้าไปพัวพันด้วยแน่ท่านถึงได้ลงโทษสถานเบาไม่ถึงแก่ชีวิตเพราะคิดได้อย่างนั้นในเผือกก็บอกพวกญาติพี่น้องให้พาตัวไปที่วัดโพชัยศรีเพื่อไปกราบคารวะขอขมาลาโทษกับหลวงพ่อนาคที่ตัวได้ล่วงเกินครั้นไปถึงวัดโพชัยศรีที่ประดิษฐานหลวงพ่อก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก7กิโลเมตรก็นำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปสารภาพผิดทุกอย่างแล้วกราบขอขมาลาโทษที่ตัวได้ทำกรรมไว้กับหลวงพ่อก่อนที่จะลากลับไปบ้านก็เอาแผ่นทองคำเปลวปิดที่ในตาหลวงพ่อนาคปรากฏว่ารุ่งขึ้นอีกวันในตาของนายเผือกกลับคืนสู่สภาพเดิมสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ตามปกตินับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
ทีนี้หลวงพ่อนาคโดนขโมยครั้งที่3ครับปี2512หลวงพ่อนาคหายไปครั้งหนึ่งชาวบ้านแวงก็ช่วยกันสืบจนได้ความว่ามีคนร้ายกลุ่มหนึ่งมาขโมยเอาองค์หลวงพ่อนาคไปโดยนำรถยนต์มาจอดไว้นอกวัดเสร็จแล้วก็ลอบเข้าไปอุ้มองค์หลวงพ่อนาคใส่รถยนต์ก็ขับมุ่งไปทางจังหวัดอุดรธานีเพื่อจะเอาไปขายฝรั่งที่สนามบินอุดรในราคา 500,000 บาทจุดหมายปลายทางคือประเทศสหรัฐอเมริกาพอถึงวันนัดหมายคนร้ายก็นำหลวงพ่อนาคบรรจุลงกล่องกระดาษแข็งปิดผนึกอย่างดีพอได้เวลาก็ส่งกล่องบรรจุหลวงพ่อนาคขึ้นเครื่องบินเพื่อที่จะนำส่งไปอเมริกาทันทีที่กล่องบรรจุหลวงพ่อนาคขึ้นเครื่องนักบินฝรั่งก็ติดเครื่องเตรียมจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงเครื่องบินแทนที่จะกระหึ่มแสดงถึงความพร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ว่าล้อเครื่องบินแทนที่จะแล่นไปตามลานบินกลับสงบนิ่งอยู่กับที่แม้ว่าจะพยายามบังคับเครื่องสักเท่าไหร่ล้อก็ไม่ยอมขยับเขยื้อนพวกช่างเครื่องมาสำรวจตรวจเช็คอย่างละเอียดก็สั่งให้ลองบินดูอีกครั้งปรากฏว่าทุกอย่างคงมีสภาพเดิมจนฝรั่งหมดปัญญายอมยกกล่องบรรจุหลวงพ่อนาคคืนกลุ่มมิจฉาชีพพอยกกล่องหลวงพ่อนาคลงจากเครื่องบินเท่านั้นเครื่องบินก็บินได้ตามปกติโดยไม่มีอะไรขัดข้องเลยสร้างความประหลาดใจให้แก่พวกฝรั่งและคนร้ายเป็นอย่างยิ่งเมื่อฝรั่งเอาไปไม่ได้คนร้ายก็นำกลับไปไว้ที่บ้านหลังหนึ่งเตรียมที่จะตัดเศียรไปเท่านั้นพอเครื่องตัดเหล็กจ่อถูกองค์หลวงพ่อนาคครั้งไหนไฟฟ้าเป็นต้องดับหมดบ้านทุกทีแม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเมื่อคนร้ายโดนอิทธิฤทธิ์หลวงพ่อนาคเล่นงานไม่รู้จะทำวิธีอื่นใดก็เอาไปไม่ได้ตัดเศียรก็ไม่สำเร็จวิธีที่ดีกว่านี้นำไปฝังดินไว้ก่อนดีกว่ามีชาวบ้านมาพบเห็นเข้าดีจะพาเดือดร้อนพอคิดได้อย่างนี้ก็ช่วยกันยกปรากฏว่ายกไม่ขึ้นอีกแม้จะพยายามสักกี่หนก็ไม่สำเร็จหลวงพ่อนาคเล่นงานคนร้ายจนหมดปัญญาทุกคนก็ช่วยกันคิดหาหนทางจะจัดการกับหลวงพ่อนาคยังไงดีจนกระทั่งคนร้ายคนหนึ่งก็ออกความเห็นว่าควรจะนำหลวงพ่อนาคไปฝากที่สถานีวิทยุ09อุดรธานีคนร้ายที่เหลือต่างก็เห็นด้วยก็นำหลวงพ่อนาคใส่กล่องมิดชิดแล้วก็นำไปฝากเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโดยบอกว่าขอฝากกล่องนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปธุระที่ตลาดแล้วจะกลับมาเอาเมื่อคนร้ายฝากกล่องหลวงพ่อนาคไว้แล้วก็พากันหลบหนีไปหมดก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่สถานี09เฝ้าคอยการกลับมาจนมืดก็ไม่เห็นเจ้าของมาเอาคืน3วันก็ยังไม่มารับคืนเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจเปิดกล่องออกมาดูปรากฏว่าข้างในมีพระพุทธรูปนาคปลอกบรรจุอยู่แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของหรือเป็นพระวัดไหนก็เลยประกาศออกทางวิทยุพร้อมกับบอกพุทธลักษณะให้ทราบถ้าใครเป็นเจ้าของอยู่วัดไหนให้นำหลักฐานมายืนยันก่อนที่จะเอากลับคืนไปเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอบ้านผือก็ฟังข่าวประกาศเรื่องหลวงพ่อนาคทางสถานีวิทยุฟังแล้วก็นึกว่าคงจะต้องเป็นหลวงพ่อวัดโพชัยศรีแน่ๆเพราะตอนที่หายไปนะชาวบ้านเขามาแจ้งความเอาไว้สารวัตรสถานีบ้านผือก็สั่งให้สิบเวรไปแจ้งให้นายบัวแวงคำผู้ใหญ่บ้านแวงทราบนายบัวแวงคำก็พาชาวบ้านไปรับหลวงพ่อนาคที่สถานีวิทยุ09พร้อมกับถามว่าใครเอากล่องนี้มาฝากเขาก็บอกว่ามีชายชะกัน3คนหามกล่องนี้มาฝากไว้โดยไม่บอกว่าเป็นกล่องอะไรเพียงบอกแค่ว่าจะไปตลาดเดี๋ยวเดียวจะกลับมารับต่อจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกเลยจนกระทั่งเปิดกล่องถึงได้รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปก็เลยประกาศหาเจ้าของให้มารับพระ องค์นี้คืนไปเมื่อเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุสอบถามพุทธลักษณะและตำหนิต่างๆของหลวงพ่อนาคปรกปรากฏว่าชาวบ้านแวงตอบถูกหมดทุกอย่างก็มอบหลวงพ่อนาคให้กลับคืนไปชาวคณะบ้านแวงก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีแล้วก็อาราธนาหลวงพ่อนาคกลับคืนไปสู่หมู่บ้านของตัวประมาณปี2522นายพันทหารท่านหนึ่งประจำอยู่ในค่ายทหารอุดรธานีทำปืนของทางราชการหายไปประมาณ50กระบอกโดยไม่ทราบว่าใครมาขโมยไปในพันทหารผู้บังคับบัญชาพยายามสอบสวนทุกคนก็ไม่ได้ความคืบหน้าก็เลยหันมาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูเวลานั้นก็เกิดคิดถึงหลวงพ่อนาควัดโพชัยศรีที่ตัวเคยทราบกิตติศัพท์ถึงความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วก็เดินทางไปที่วัดไปติดต่อสอบถามคุณโยมพ่อตุ๊ผู้ดูแลรักษาหลวงพ่อนาคเนี่ยถึงวิธีเสี่ยงทายของหายว่าปืนที่หายไปจะได้คืนหรือเปล่าในวิธีเสี่ยงทายหลวงพ่อนาคบอกว่าได้คืนผ
ผู้พันทหารก็ถามโยมพ่อตุ๊บอกว่าทำยังไงอะถึงจะได้คืนพ่อตุ๊ก็บอกว่าผู้พันต้องรับสัจจะปฏิญาณกับหลวงพ่อนาคก่อนนะครับว่าจะไม่ลงโทษเขาผมก็จะบอกให้ถ้าต้องการไปลงโทษผมก็จะไม่บอกผู้พันก็รับปากบอกว่าขอให้ได้ปืนคืนเท่านั้นก็พอไม่ลงโทษเขาหรอกกล่าวจบคุณโยมพ่อตุ๊ก็เสี่ยงทายกับหลวงพ่อนาคดูปืนที่หายไปกองร้อยไหนเอาไปโดยเริ่มเสี่ยงทายตั้งแต่กองร้อยที่1ไปตามลำดับปรากฏว่ากองร้อยที่3เอาไปแล้วก็เริ่มเสี่ยงทายต่อไปอีกถามถึงชื่อผู้ที่เอาไปโดยนำเอารายชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาในกองร้อยที่3ทั้งหมดมาเสี่ยงทายเรียงตามลำดับจนถึงตัวผู้เอาปืนไปเมื่อรู้ตัวผู้ขโมยพอเป็นที่สังเขปก็ทำน้ำมนต์ไปให้ทหารในกองร้อยดื่มเรียงตัวต่อมาทหารผู้ที่เอาปืนไปซ่อนไว้ก็มาสารภาพว่าปืนผมเอาไปเก็บไว้เองพอผู้พันทหารทราบตัวหัวขโมยก็โกรธลืมคำปฏิญาณที่รับไว้กับหลวงพ่อนาคสั่งนำตัวไปจำขังเป็นการลงโทษต่อมาผู้พันเนี่ยไปรับไปราชการทหารที่จังหวัดเลยไปถูกงูกัดขารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนับวันแผลมีแต่จะเปื่อยทำให้นึกถึงคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับหลวงพ่อนาคก็เลยนำดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาแล้วก็ขอน้ำมนต์หลวงพ่อนาคไปประพรมหลังจากนั้นไม่นานแผลที่ขาก็หายเป็นปกติมาถึงหลวงพ่อนาคถูกขโมยเป็นครั้งที่4ครับวันที่27กันยายน2530เวลาประมาณตี2มีคนร้ายประมาณ8คนใช้รถยนต์เป็นพาหนะเข้าไปในบริเวณบ้านแหวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยจอดรถยนต์ไว้ที่บริเวณบ้านแหวงแล้วก็ตรงมาที่วัดโพชัยศรีคนร้ายชุดที่ว่าก็ตัดกุญแจที่ใส่คล้องประตูโบสถ์5ดอกแล้วก็เข้าไปงัดประตูเหล็กชั้นในซึ่งเป็นชั้นที่2จนพังแล้วก็ขโมยเอาหลวงพ่อนาคไปรุ่งเช้าพระเนนในวัดโพชัยศรีตื่นขึ้นมาเข้าโบสถ์ไปจะทำวัดตามปกติก็พบว่าหลวงพ่อนาคถูกคนร้ายลักไปแล้วก็ให้นายบุญมาพรหมเมธอายุ43ปีราษฎรบ้านแหวงนั่นแหละเข้าแจ้งความที่โรงพักบอกว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตี3มีคนร้าย4คนใช้รถปิกัมนิสสันสีแดงป้ายทะเบียนไม่มีลอบเข้ามาในโบสถ์วัดโพชัยศรีขโมยเอาหลวงพ่อนาคพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบ้านผือไปซึ่งขณะนี้ชาวบ้านมั่นใจว่าคนร้ายยังไม่ได้นำออกนอกเขตก็นำความมาแจ้งให้ตำรวจรีบติดตามเอาคืนมาให้ได้หลังจากรับแจ้งว่าหลวงพ่อนาคถูกขโมยไปไม่นานพันตำรวจโทมนัสสารวัตรใหญ่รับแจ้งจากชาวบ้านเขาเรียกบ้านกาลืมตำบลเมืองพานบอกว่าในคืนเดียวกันนั้นพระอธิการคำห่วงเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทบัวบกซึ่งอยู่ห่างจากวัดโพชัยศรีได้รับแจ้งจากพระสงฆ์และชาวบ้านกาลืมว่ามีคนร้ายแต่งกายชุดเขียวคล้ายๆทหารเข้าไปงัดศาลาการประเรียนอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆของวัดบ้านกาลืมแล้วก็ขโมยพระพุทธรูปทั้งหมดไปประมาณ25องค์ด้วยกันหลังจากที่หลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไปแล้วทั้งทางราชการและประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสศรัทธาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้ข่าวแล้วก็แหล่งที่ซุกซ่อนหลวงพ่อนาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางราชการอำเภอบ้านผือตอนนั้นก็ทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายตำรวจเป็นกำลังสำคัญในการติดตามข่าวคราวหาแหล่งที่ซุกซ่อนองค์พระนอกจากนั้นทางด้านจังหวัดหนองคายก็มีท่านพระครูสังฆวิทิตวัดทุ่งสว่างเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ทุ่มกำลังร่างกายกำลังความคิดตลอดจนกำลังทรัพย์ในการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคนร้ายขอความร่วมมือจากรองสารวัตรเมืองหนองคายสืบหาตัวคนร้ายสืบหาแหล่งซุกซ่อนการดำเนินงานก็เป็นไปอย่างไม่เปิดเผยเพราะว่าเกรงคนร้ายจะไหวตัวในที่สุดวันแห่งความปราบปลื้มยินดีของทางราชการและประชาชนก็มาถึงวันที่13ตุลาคม2530เวลาประมาณ10นาฬิการ้อยตำรวจเอกวินันพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักเมืองหนองคายจำนวนหนึ่งก็เข้าทำการจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มที่ว่าได้ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายซึ่งคนร้ายได้มาติดต่อซื้อพระพุทธรูปหลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปบางต่างๆของวัดบ้านกาลืม
ก็นำตัวคนร้ายทั้งหมดไปทำการสอบสวนที่โรงพักเมืองหนองคายนะคนร้ายให้การรับสารภาพนำตัวไปบริเวณที่ฝังองค์หลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปปางต่างๆของบ้านกาลืมเพื่อขุดเอาพระพุทธรูปทั้งหมดขึ้นจากดินเสร็จแล้วก็ส่งตัวคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีต่อไปเมื่อราษฎรบ้านแวงได้อาราธนาหลวงพ่อนาคกลับมาที่วัดโพชัยศรีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคุณจรวยยิ่งสวัสดิ์เป็นผู้ว่าสมัยนั้นทราบเรื่องการติดตามหลวงพ่อนาคและพระพุทธรูปบ้านกาลืมแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งแก๊งก็ได้ไปตรวจหลวงพ่อนาคพร้อมกับพุทธรูปบ้านกาลืมพร้อมทั้งกล่าวชมเชยการปฏิบัติงานของตำรวจที่ติดตามของคืนมาได้โดยใช้เวลาเพียง15วันด้วยเหตุนี้ทางอำเภอบ้านผือทั้งทางราชการและประชาชนก็จัดงานฉลองสมโภชอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายก็อาราธนาหลวงพ่อนาคแห่ไปรอบอำเภอบ้านผือเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปหลังจากแห่รอบเมืองแล้วชาวบ้านแวงก็ปรึกษากันว่าจะต้องทำพิธีบายสีถวายองค์หลวงพ่อนาคเพราะว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองก็ปรากฏว่าเวลานั้นหลวงพ่อนาคได้มีนิมิตเข้าสิงคุณโยมพ่อตุ๊ซึ่งไม่เคยเป็นคนทรงมาก่อนแต่ว่าเป็นผู้ที่ดูแลหลวงพ่อนาคในวัดโดยที่โยมพ่อตุ๊เนี่ยทำน้ำมนต์และทำได้สายสินผูกข้อมือสวมคอเพื่อป้องกันศัตรูแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มากราบไหว้ในเวลานั้นหลวงพ่อนาคองค์นี้ได้ถูกขโมยไปถึง4ครั้งแต่ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์หลวงพ่อก็แสดงปาฏิหาริย์แก่ผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาได้ประจักษ์ทุกครั้งที่ถูกขโมยไปก็จะได้กลับคืนมาเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนสืบไปครับนั่นก็คือเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ครับเรื่องผีที่เรียบเรียงจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารอดีตสมเด็จพระสังฆราชทรงพระนิพนธ์เรื่องผีตามคำบอกเล่าเอาไว้หลายเรื่องครับอย่างเช่นวัดมกุฏกษัตริย์เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้ตัดถนนประชาธิปัตย์ไปข้างวัดพื้นที่ด้านหลังวัดเป็นป่าช้าฝังศพมีกองฟอนเผาศพอยู่วันหนึ่งเป็นเวลาบ่ายพระศาสนาโสพลพร้อมกับพระอีกหลายรูปไปนั่งพักผ่อนพูดคุยกันที่ข้างโบสถ์เลยจากโบสถ์ก็เป็นกำแพงวัดแล้วก็มีประตูเปิดทะลุไปยังป่าช้าขณะที่กำลังพูดคุยอยู่นั้นพระศาสนาโสพลมองไปที่ประตูกำแพงซึ่งปิดอยู่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ยืนดึงประตูปิดเปิดเล่นอยู่อย่างนั้นพระที่รวมกลุ่มกันอยู่ก็เห็นหมดทุกรูปพระศาสนาโสพลจำได้ว่าหญิงคนที่ว่าเนี่ยตายไปแล้วแล้วศพเพิ่งจะถูกนำมาฝังไว้ที่ป่าช้าหลังวัดเสื้อผ้าที่นุ่งห่มเวลานั้นก็เป็นชุดเดียวกับที่สวมใส่ขณะที่เอาไปฝังการมาปรากฏร่างแสดงตัวให้เห็นไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรเมื่อร่างของหญิงคนดังกล่าวหายไปมีพระใจกล้ารูปหนึ่งเดินเข้าไปดูที่ประตูแต่ก็ไม่พบเห็นว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่พระสังกิจคุณวัตรีทศเทพเล่าถวายว่าสมัยเมื่อวัตรีทศเทพยังไม่ได้ตัดถนนผ่านหลังวัดบริเวณนั้นรกครึ้มเนื่องจากเป็นสวนผลไม้ในยามค่ำคืนจะมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากด้านหลังวัดเสียงที่ได้ยินนั้นน่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงเป็นอย่างยิ่งได้ยินแล้วเสียดแทงความรู้สึกให้เกิดความหนาวเหน็บเย็นเยือกบอกไม่ถูกเสียงโหยหวนนั้นคล้ายกับเป็นเสียงของผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสตอนแรกเสียงดังกล่าวจะดังมาจากที่สูงสูงแล้วก็เลื่อนต่ำลงมาเรื่อยๆกระทั่งได้ยินในระดับเสมอคนยืนบนพื้นดินพระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดตรีทศเทพเชื่อว่าเป็นเสียงของเปรตคืนวันหนึ่งเมื่อมีเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นพระสังกิจคุณจึงชวนพระเนนและคฤหัสถ์รวมกลุ่มกันไปยังที่หลังวัดเพื่อแอบดูที่มาของเสียงประหลาดนั้นสิ่งที่ได้เห็นก็คือเงาดำทะมึนมีลักษณะเหมือนคนเหยียดส่วนสูงขึ้นไปสูงลิบลิ่วเกินกว่าหลังคาโบสถ์และเสียงกรีดร้องได้ดังมาจากส่วนสูงของร่างนั้น
แล้วร่างสูงๆก็หดต่ำลงมาเรื่อยๆกระทั่งมีความสูงขนาดคนทั่วไปคนผู้นั้นกำลังยืนพิงต้นไม้อยู่พระสังกิจคุณจำได้ว่าเป็นนายกล้ายซึ่งตายไปนานแล้วนายกล้ายผู้นี้เมื่อมีชีวิตเป็นคนผ่านสันดานหยาบไม่รู้จักดีชั่วชอบขโมยไก่วัดเอาไปฆ่ากินทั้งที่รู้ว่าเขตวัดเป็นเขตอภัยทานและไก่วัดก็คือไก่ที่ชาวบ้านเขาเอามาปล่อยวัดเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปตามธรรมชาติจนกว่าจะตายไปเองแล้วไก่วัดก็กลายเป็นสมบัติของสงฆ์ไปโดยปริยายแล้วแต่ว่านายกล้ายก็ยังกล้าลักขโมยสมบัติสงฆ์และยังกระทำผิดศีลข้อปานาติบาตคือฆ่าทำลายชีวิตของไก่วัดเมื่อตายไปก็เลยกลายเป็นเปรตอยู่ที่วัดตรีทศเทพจนกว่าจะหมดกรรมเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่สมเด็จกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิสิทธิ์ทรงเล่าถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งเพราะว่าวิญญาณของผู้ตายสามารถติดต่อกับคนได้กล่าวคือเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษในตระกูลของพระยาราชานุประพันธ์เปียวิญญาณนี้จะมาติดต่อกับบุตรสาวคนหนึ่งของท่านพระยาแต่เพียงผู้เดียววิธีการติดต่อก็ให้เขียนข้อความที่อยากรู้ใส่ลงในหีบหรือถ้าไม่เขียนเป็นหนังสือก็ให้คิดคำถามไว้ในใจแล้วใส่กระดาษดินสอไว้ในหีบเอาหีบไปวางไว้ในห้องทิ้งเวลาให้ผ่านไปสักครู่หนึ่งจึงนำหีบออกมาเปิดดูจะมีคำตอบเขียนไว้ในแผ่นกระดาษแต่ผีจะยอมติดต่อกับลูกสาวคนดังกล่าวของพระยาราชานุประพันธ์เพียงคนเดียวหากเป็นผู้อื่นจะไม่ยอมติดต่อด้วยสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ไม่ทรงเชื่อว่าผีมีจริงแล้วยิ่งไม่ทรงเชื่อว่าผีจะติดต่อกับคนได้วันหนึ่งจึงเสด็จไปพิสูจน์ทดลองว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เมื่อไปถึงบ้านพระยาราชาก็นึกในพระทัยถามผีว่าคนที่ยังเป็นอยู่กับคนตายไปแล้วจะติดต่อกันได้อย่างไรแล้วก็ให้บุตรสาวของพระยาราชานำหีบใส่กระดาษและดินสอมาจากนั้นก็ทรงถือหีบเสด็จไปที่ห้องซึ่งใช้ติดต่อกับผีเมื่อถึงประตูจึงได้มอบหีบให้บุตรสาวพระยาราชานำไปวางบนโต๊ะติดผนังในห้องก่อนที่หญิงสาวจะเข้าไปในห้องพระองค์ได้เสด็จเข้าไปตรวจดูในห้องทุกซอกทุกมุมเห็นว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแอบซ่อนอยู่แล้วก็ไม่มีทางเข้าออกในห้องนั้นได้อย่างแน่นอนรออยู่ครู่หนึ่งบุตรสาวพระยาราชาก็ทูลว่าผีน่าจะเขียนคำตอบเสร็จแล้วก็เดินไปที่ห้องสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็เสด็จตามไปด้วยและทรงคอยรับหีบอยู่หน้าประตูบุตรสาวพญาราชาก็ยกหีบมาถวายให้พระองค์ไม่มีเวลาเปิดหีบหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพิรุษได้เมื่อทรงเปิดหีบดูก็เห็นบนกระดาษมีข้อความเขียนไว้ว่าใจหมายถึงคำถามที่ถามว่าคนที่ยังเป็นอยู่กับคนตายไปแล้วจะติดต่อกันได้อย่างไรผีตอบว่าใจก็หมายถึงติดต่อกันทางจิตเท่านั้นสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ก็ทรงสิ้นความสงสัยว่าผีมีจริงหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีนี้เรื่องผีบรรพบุรุษในตระกูลพญาราชานี่ยังมีพิสดารต่อไปอีกกล่าวคือวันหนึ่งผีเขียนข้อความบอกว่าคืนหนึ่งจะมีผู้ร้ายเข้าบ้านและบุตรสาวคนนี้จะยิงคนร้ายพระยาราชาผู้เป็นบิดาได้ถามว่าคนร้ายเป็นใครจะเข้าบ้านวันไหนเวลาไหนผีเขียนคำตอบว่าบอกไม่ได้ถ้าบอกก็จะไปดักทำร้ายเขาแล้วก็ยังบอกอีกว่าระหว่างคนร้ายกับบุตรสาวน่ะมีเวรต่อกันต่อมาคืนหนึ่งพระยาราชามีธุระต้องออกไปนอกบ้านก็มีคนร้ายบุกเข้าบ้านจริงๆบุตรสาวถือปืนออกมาพบจึงยิงเข้าใส่คนร้ายหนีไปได้ทิ้งไว้แต่เลือดกองโตแสดงว่าถูกยิงบาดเจ็บอย่างฉกรรจ์เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลาดึกมากแล้วคนในบ้านต่างแยกย้ายช่วยกันค้นหาคนร้ายที่ถูกยิงแต่ก็ไม่เจอวันรุ่งขึ้นบุตรสาวพญาราชาได้ถามผีบรรพบุรุษเรื่องคนร้ายที่ถูกยิงผีตอบว่าคนร้ายหนีลงไปซ่อนในบ่อน้ำแห้งหลังบ้านซึ่งคนใช้ภายในบ้านไม่ได้ไปดูเมื่อเหตุการณ์สงบเงียบและทุกคนในบ้านเข้านอนแล้วพรรคพวกของคนร้ายจึงได้แอบเข้ามาหามคนเจ็บ
หนีออกจากบริเวณบ้านและตอนนี้ได้หนีไปไกลแล้วต่อมาตำรวจได้รับแจ้งความจึงได้ออกสืบหาคนร้ายแต่ก็ไม่สามารถสืบรู้ได้ว่าคนร้ายเป็นใครครับ